ประชาชนและนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปชมฝูงผีเสื้อภายในวัดบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางค่ะพากันออกมาบินอยู่ในแหล่งป่าไม้ธรรมชาติภายในถ้ำแล้วก็ภูเขาหินปูนที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าพอถึงฤดูฝนมีฝนตกลงมาก็ทำให้บรรยากาศชุ่มฉ่ำแล้วก็มีโอกาสได้เห็นผีเสื้อเป็นจำนวนมากค่ะตอนนี้ดูแล้วผีเสื้อชุดแรกมันเป็นตัวเล็กง่ายเดี๋ยวตัวใหญ่จะต้องมีสีอื่นมาเพิ่มอีกครับถ้านักท่องเที่ยวเขาสนใจที่จะมาชมผีเสื้อเนี่ยมาชมได้ที่ไหนบ้างครับก็จริงๆตอนนี้ก็ที่บ้านมุงก็ที่วัดนะฮะเป็นหลักแล้วก็ที่แคมป์หมาบ้าบ้านไร่พุทธวันโทนนี้ก็ตรงไหนที่มีแหล่งน้ำครับผีเสื้อจะอยู่กันเยอะครับชาวบ้านในพื้นที่เรียกผีเสื้อชนิดนี้ว่าผีเสื้อแกลบนะคะมีปีกสีขาวนวลบางตัวมีปีกสีน้ำตาลอมส้มลำตัวขนาดเล็กความยาว 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็มักจะออกมาดูดเกสรน้ำหวานหากินตามแหล่งน้ำต่างๆในช่วงฤดูร้อนที่อากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เมษายนเรื่อยยาวมาจนถึงก่อนจะเข้าฤดูฝนนะคะบางส่วนก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแล้วก็บินกระจายไปในหมู่บ้านใน1ปีก็จะมีแค่ช่วงหน้าร้อนเท่านั้นค่ะที่จะสามารถเห็นได้เป็นจำนวนมากเห็นได้อย่างชัดเจนก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็ชาวบ้านคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้ดีขึ้นด้วยค่ะ